สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าล่าสุดอัจฉริยะบุกร้องผู้การปากน้ำเร่งสอบตำรวจสำโรงใต้ทำหลักฐานเท็จขอออกหมายจับ1มิถุนายน64ที่ชั้น3กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้เดินทางมาเข้าพบกับพลตรวจตรีชุมพลพุ่มพวงผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรปราการเพื่อยื่นหนังสือขอให้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพันตรวจโทประจวบเขตสันเทียรองผู้กำกับสอบสวนสภ.สำโรงใต้และร้อยตำรวจเอกธรรมรงค์ประสิทธิ์นอกพนักงานสอบสวนสภ.สำโรงใต้ร่วมกับพันตรวจโทจักรพันธ์ทูปะเตมีพนักงานสอบสวนสภ.อยุธยาร่วมกันสร้างพยานหลักฐานอันเป็นเท็จว่าบ้านเลขที่182/1หมู่7ตำบลสำโรงกลางอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการซึ่งตนได้พักอาศัยและมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านหลังดังกล่าวได้มีการรื้อถอนไปแล้วไม่สามารถส่งหมายเรียกให้กับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ได้จึงแจ้งไปยังผู้กำกับการสภ.พระนครศรีอยุธยาเพื่อใช้ในการประกอบในการขอออกหมายจับที่ศาลจังหวัดอยุธยาโดยมิชอบทำให้นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ได้รับความเสียหายถูกดูหมิ่นเกลียดชังและหากไม่ได้รับการประกันตัวขาดทำให้ถูกคุมขังในเรือนจำได้เมื่อศาลจังหวัดอยุธยาออกหมายจับซึ่งก่อนหน้านี้ตนก็ได้มีการพูดคุยกับพันตรวจโทจักรพันธ์มาโดยตลอดนายอัจฉริยะเปิดเผยว่าบ้านเลขที่182/1หมู่7ตำบลสำโรงกลางเป็นบ้านที่ตนพักอาศัยอยู่มานานถึง28ปีและจดหมายเอกสารต่างๆทั้งเอกสารทางราชการของศาลที่ส่งมาที่บ้านเลขที่ดังกล่าวตนก็ได้รับมาโดยตลอดโดยได้หยิบเอกสารต่างๆที่ได้รับจากไปรษณีย์ให้ผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนดูว่าได้รับจดหมายเอกสารหมายเรียกศาลมาโดยตลอดการออกหมายจับของตำรวจครั้งนี้มาจากการที่ตนไปร้องเรียนรองผู้บัญชาการภาค1จำนวน2คนในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันตั้งชุดเฉพาะกิจรองผู้บัญชาการคนแรกไปตั้งชุดเฉพาะกิจในการรีดไถบริษัทที่ทำเกี่ยวกับล้อแม็กซึ่งได้เงินไปมูลค่ากว่า10ล้านบาทรองผู้บัญชาการคนที่2ตั้งชุดเฉพาะกิจจับลิขสิทธิ์ก็ไปรีดไถเงินประชาชนได้เงินมามากกว่า10ล้านบาทเรื่องนี้พลตรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทราบจึงมีคำสั่งให้ยกเลิกชุดเฉพาะกิจทั้งหมดจึงเป็นเหตุให้ตำรวจภูธรภาค1เสียหน้าและก็เสียผลประโยชน์จึงมีการทำกันเป็นขบวนการในการออกหมายจับตนในครั้งนี้โดยการปฏิบัติตามกฎหมายตนกราบเรียนประธานศาลฎีกาอธิบดีศาลอาญาภาค1และก็หัวหน้าศาลพระนครศรีอยุธยาได้โปรดให้ความเป็นธรรมกับตนบ้างด้านพลตรวจตรีชุมพลพุ่มพวงผู้กำกับการพ.จ.ว.สมุทรปราการกล่าวว่าตนจะได้ตั้งคณะกรรมการทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นความบกพร่องของพนักงานสอบสวนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจจังหวัดสมุทรปราการหรือไม่ถ้าเกิดเป็นความบกพร่องก็คงต้องมีมาตรการลงทันต่อไปความคืบหน้าล่าสุดทนายนิทัศน์ประเสริฐเนติกุลได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook โดยมีข้อความดังนี้ครับโยนหินถามทางเรื่อง3เส้นเอามาจากไหนตปท.รู้แล้วแต่จะแก้เกมได้หรือไม่ลุ้นสุดๆซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดนท้าทายแบบเต็มๆถัดมานะครับบอกว่าป้าบอกแล้วว่าชีวิตลุงอยู่ในกำมือเขาจะให้ติดหรือไม่ติดอยู่ที่เขาคนนั้นถัดมานะครับบอกว่าถึงวันนี้อยากบอกลุงพลถ้าไม่ได้สร้างกรรมใหม่น่ะจริงๆก็คงจะเป็นกรรมเก่าแล้วล่ะไม่มีใครช่วยได้ก็คงต้องใช้กรรมไปถัดมานะครับบอกว่า
กำลังใจมีให้เสมอสู้ต่อไปค่ะชื่นชมอาจารย์ค่ะถัดมานะครับบอกว่าขอสวรรค์มีตาด้วยเธอค่ะถัดมานะครับบอกว่าถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงโปรดมาช่วยด้วยค่ะลุงพลเป็นคนดีถัดมานะครับบอกว่ายังรอลุ้นอยู่เหมือนเดิมค่ะถัดมานะครับบอกว่าอีกหนึ่งกำลังใจค่ะถัดมานะครับบอกว่าตั้งนานคดีเป็นปีหมายจับหรือหมายหัวอยากรู้จังค่ะถัดมานะครับบอกว่าใช่ค่ะพอโดนกระแสตีกลับมากๆก็คงเงียบไปอีกเหมือนคราวที่แล้วจะจับก็ไม่กล้าจับแพ้ถัดมานะครับบอกว่าลุ้นจริงๆค่ะเส้นขน3เส้นมันเป็นของใครน้อถัดมานะครับบอกว่าขน3เส้นไปอยู่ไหนมาเป็นปีเพิ่งจะโผล่น้อน่าสงสัยจริงๆถ้าทำเพื่อให้มันจบๆไปน่ะมันน่ากลัวนะถ้าจะทำน่ะก็อยากให้โปร่งใสนะคะถัดมานะครับบอกว่าขอเป็นกำลังใจให้ท่านทนายและทีมงานทุกคนค่ะถัดมานะครับบอกว่าเพิ่งกลับจากเมืองลับแลหรือเลยตกข่าวเลยสงสัยทำไมขนที่เพิ่งมาฮ่าฮ่าฮ่าขนที่ไม่ใช่ขนเพราะมันเป็นขนที่ตำรวจแถลงข่าวนานแล้วบอกเป็นของผู้หญิงมี DNA ของฝ่ายแม่เด็กที่ตายขนนี้เป็นได้ทั้งของยายของน้าตำรวจเจอติดในเสื้อผ้าชมพู่ที่ถูกทิ้งบนเขาใกล้ศพหลังพบศพนู่นแล้วถ้าครางแคลงใจสงสัยย้อนกลับหาดูคลิปข่าวเก่าสะดวกมากถัดมานะครับบอกว่าลุ้นสุดตัวเลยค่ะถัดมานะครับบอกว่าเอากางเกงยีนลุงไปเก็บไว้นานแสนนานคงเอามาจากกางเกงนั่นแหละจะเอาลุงพลให้ได้คืออะไรน้อถัดมานะครับบอกว่าฝากถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและคนที่ใหญ่และมีอำนาจกว่าถ้าจับลุงน่ะก็คือจับแพะแผ่นดินลุกเป็นไฟแน่ถ้าไม่จับกลุ่มคนร้ายตัวจริงก็อย่ามาให้ชัยพลวิภารับชั่วบาปที่ไม่ได้เป็นคนทำฝากบอกถึงคนคิดร้ายใส่ร้ายลุงพลว่าไม่มีใครอยู่เหนือกฎกรรมถัดมานะครับบอกว่าอยู่ดีๆก็ลอยมาได้นะ3เส้นนี้น่ะทีแรกบอกมีเส้นเดียวไม่มีรากผมทำไมไม่เจอพร้อมกันมีความเป็นไปได้ไหมที่จะมาเจอทีหลังแปลกไปอยู่นะความคืบหน้าล่าสุดออกหมายจับอัจฉริยะไลฟ์สดหมิ่นศาลเจ้าตัวลั่นไม่กลัวศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกหมายจับนายอัจฉริยะไลฟ์สดหมิ่นศาลใส่ร้ายล็อกผู้พิพากษาเพื่อช่วยทนายตั้มชนะคดีขณะที่เพจ Facebook ชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมลั่นไม่กลัวศาลไหนก็มาเถอะโวใครอยู่เบื้องหลังงานนี้เลือดนองท้องช้างแน่ระบุยศต่ำกว่าผู้การภาคไม่ต้องมาเชิญตัวไปโรงพักชี้คนละชั้นกันความคืบหน้าล่าสุด31พฤษภาคมมีรายงานข่าวว่าศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาออกหมายจับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์หรือธัญเทพหรือระเนตรหรือโรธทวีเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมตามหมายจับของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ 135/2564 ลงวันที่31พฤษภาคม64ในฐานความผิดดูหมิ่นศาลหรือผู้พิพากษาในการพิจารณาหรือพิพากษาคดีนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชนจากกรณีเมื่อ19มกราคม63นายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ได้กระทำการไลฟ์สดใส่ร้ายศาลยุติธรรมว่ามีการล็อกผู้พิพากษาเพื่อช่วยให้นายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทนายประชาชนชนะคดีซึ่งเรื่องนี้สำนักงานศาลยุติธรรมได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วว่าไม่เป็นจริงอย่างที่นายอัจฉริยะใส่ร้ายกระบวนการยุติธรรมจึงดำเนินการออกหมายจับรายงานข่าวแจ้งด้วยว่าในวันนี้ช่วงเช้านายอัจฉริยะมีกำหนดการเดินทางมาร้องทุกข์ที่บก.ปปป.เพื่อขอให้ตำรวจปปป.เอาผิดขบวนการนำแรงงานต่างด้าวเข้าประเทศทันทีที่นายอัจฉริยะทราบว่าถูกออกหมายจับ
ได้รีบเดินทางไปมอบตัวที่สภ.พระนครศรีอยุธยาทันทีผู้สื่อข่าวรายงานว่าต่อมา Facebook ของแฟนเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้โพสต์ข้อความโดยระบุว่าจะศาลไหนก็มาเถอะทางชมรมไม่เคยกลัวอยู่แล้วพูดความจริงก็หาว่าหมิ่นกฎหมายเฮงซวยใครอยู่เบื้องหลังคดีนี้ชมรมบอกเลยว่างานนี้เลือดนองท้องช้างแน่นอนยศต่ำกว่าผู้การภาคไม่ต้องมาเชิญตัวผมไปที่โรงพักนะมันคนละชั้นกันสำหรับคุณอัจฉริยะเป็นบุคคลที่สังคมรู้จักกันเป็นอย่างดีโดยเส้นทางชีวิตเริ่มจากอาชีพวิศวกรเพราะจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีด้านวิศวกรรมโยธาโดยยึดอาชีพเป็นนักธุรกิจก่อสร้างแต่ก็ถูกนายจ้างช่อโกงไปประมาณ2ล้านบาทพร้อมถูกยัดข้อหาจากตำรวจเนื่องจากนายจ้างรู้จักกับพนักงานสอบสวนเจ้าตัวพยายามต่อสู้คดีเพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์เป็นเวลานานกว่า 3-4 ปีจนต้องปิดกิจการตัวเองเพื่อมาศึกษาด้านกฎหมายจนในที่สุดศาลได้มีคำสั่งยกฟ้องจากนั้นได้ตั้งชมรมเพื่อช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมจนมีคนรู้จักในคดีที่ยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายจากคดีทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์ในระหว่างที่ผู้บริหารกระทรวงเกษตรสหกรณ์ร่วมประชุมกับกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์จำกัดโดยครั้งนั้นคุณอัจฉริยะได้นำผู้เสียหายประมาณ200คนไปเจรจาหารือด้วยแต่ในช่วงที่หารือมีการโต้เถียงกันอย่างรุนแรงจนเกิดการชกต่อยกันทำให้อดีตคณะกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์เข้าแจ้งความเอาผิดกับคุณอัจฉริยะในข้อหาทำร้ายร่างกายและคดีทุจริตแต่สุดท้ายคดีนี้ตำรวจก็สามารถเอาผิดกับอดีตกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจันทน์จำกัดได้ในข้อหาทุจริต